أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาพบเจอกันในวันนี้นะครับโดยปกติแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบของผมก็จะเป็นสัปดาห์ที่สองแบบนี้แหละครับวันนี้ทราบข่าวว่ามีวะลีมะห์นะครับแล้วก็มีงานการกุศลตามมัสยิดตามสถานที่ต่างๆนะครับหลายสถานที่เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูงานนะครับที่เริ่มมีการจัดงานการกุศลเมื่อสักครู่นะครับคุณศิรัตได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องแล้วนะครับว่าทางกลุ่มอาสากลุ่มชะบับนะครับของมัสยิดคอยรุสุนนะเองก็จะจัดงานการกุศลขึ้นเป็นลักษณะบุฟเฟ่นะครับบริการอาหารเป็นการกุศลจำหน่ายบัตรนะครับฉบับละ200บาทนะครับสำหรับพี่น้องที่มีความประสงค์อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับสามารถนะครับรับซื้อนะครับบัตรที่คุณศิรัตได้เลยนะครับโดยเนียดนะเนียดเพื่อเป็นการช่วยเหลือกิจกรรมการหารายได้ครั้งนี้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำค่ายเยาวชนของมัสยิดอัลฮัมดุลิลละห์นะครับดีว่าพวกเราเนี่ยนะครับมีทีมชะบับมีกลุ่มบุคคลซึ่งที่เขาอาสาจะทำหน้าที่นะครับโดยปกติแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบนี่เป็นของพวกเราทุกคนนะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่เมื่อมีนะครับกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งในที่นี้ก็คือกลุ่มชะบับเนี่ยอาสาทำหน้าที่ตรงนี้ก็เท่ากับว่าพ้นภาระความรับผิดชอบของเราในการที่เราจะดูแลบุตรหลานดูแลเยาวชนนะครับในชุมชนเนี่ยมีคนที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้นะครับให้การศึกษาให้การอบรมในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของจริยธรรมนี่ถือว่าเราโอเคและเราสบายใจได้แล้วสังคมใดชุมชนใดนะครับไม่มีการเรียนการสอนนะครับสังคมนั้นชุมชนนั้นน่าห่วงมากนะครับน่าห่วงมากเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับสังคมที่มีแต่ฟิตนะมีแต่บททดสอบนะครับถ้าเราสอบผ่านก็โอเคแต่ถ้าสอบไม่ผ่านนี่คือวิบากกรรมแล้วครับที่จะต้องรับผิดชอบเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันเกียร์มานุนเลยซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงทดสอบเราในชีวิตของเรานะครับจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับเราไม่สามารถล่วงรู้นะครับได้เลยฉะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทวันนี้นะครับในชุมชนของเรานะครับเรามีมัสยิดเรามีโรงเรียนเรามีครูเรามีคนทำงานแล้วหน้าที่ของพวกเราก็คือช่วยกันสนับสนุนนะช่วยกันสนับสนุนเราไม่ต้องมาสอนเองเราไม่ต้องมาจำจี้จำใช้กับเยาวชนเองเราไม่ต้องทำไม่ต้องเหนื่อยละเรามีหน้าที่เพียงแค่ช่วยเหลือสนับสนุนเขาก็ดีใจด้วยหน้าที่ชุมชนคอยริสุนนะมีทีมทำงานนะครับกลุ่มเยาวชนที่ขยันขันแข็งนะครับแล้วก็มีสปิริตมากนะครับที่สุดกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเองก็ติดตามแล้วก็ชื่นชมในผลงานของกลุ่มชาบับของคอยริสุนนะอยู่ยังนึกเลยแม่น่าจะซื้อตัวซีรอสไปไว้กับเรามั่งนะซีรอสไปไหมถ้ากูซื้อตัวนะที่นี่ให้เท่าไหร่เนี่ยยูซุปที่นี่ก็ให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ฮะอ๋อให้ใจมาชาอัลลอฮ์ส่วนที่นี่ให้หมื่นหนึ่งเดี๋ยวกูให้หมื่นห้าไปอยู่กับกูนะกูจะได้ไม่ต้องทำ นะเหนื่อยนะครับผมนี่ขนาดว่าแก่ๆหน่อยเนี่ยมีนักเรียนช่วยทำเนี่ยยังเหนื่อยเลยนะครับยังเหนื่อยเลยทุกวันนี้นะครับเวลาจะหาวันหยุดนี่ต้องหาแบบหานานๆเลยไม่รู้จะหยุดวันไหนมันมีแต่งานและเป็นงานคนอื่นหมดเลยนะครับงานชาวบ้านนะครับงานชาวบ้านแต่ถามว่าทำแล้วได้ไหมทำแล้วเรามีความสุขนะทำแล้วเรามีความสุขอย่างน้อยๆนะครับเราได้เห็นสังคมดีขึ้นนะครับสังคมดีขึ้นคนอื่นลูกหลานคนอื่นดีขึ้นเราก็ดีใจแทนพ่อแทนแม่ครับนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะวันที่เท่าไหร่นะวันที่30ตุลาฮะบุฟเฟ่ที่เนี่ย1อะไรวันที่1ตุลาตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์ที่1ตุลา
้าวก่อนหน้านี้1สัปดาห์มีที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะก็ถ้าพี่น้องมีสนใจอยากจะไปร่วมงานบุฟเฟ่ของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามก็สามารถไปร่วมงานได้เลยนะครับเอาของเราวันนี้เรื่องการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ล้วนแล้วแต่มีฮิกมะห์ทั้งหมดเลยนะล้วนแล้วแต่มีฮิกมะห์ทั้งหมดเลยก็อยากจะอธิบายคำว่าฮิกมะห์ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าบางครั้งเราไม่เข้าใจคำว่าฮิกมะห์นะครับบอกเรื่องนี้มีฮิกมะห์เรื่องนั้นมีฮิกมะห์เราพูดทับศัพท์กันใช่ไหมทับศัพท์จนกระทั่งบางทีเราเข้าใจไปเองว่าฮิกมะห์คืออะไรโดยที่เราแปลไม่ได้นะเหมือนกับเราพูดคำว่าเราต้องอีมานเราต้องยะติกอดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องซอบัตนะซอบัตคืออะไรนะยะติกอดคืออะไรคำศัพท์ศาสนาพวกเนี้ยความที่ว่าเรานิยมใช้จนกระทั่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเลยใช่ไหมครับเราต้องยะติกอดให้ถูกต้องและยะติกอดคืออะไรเราต้องมีอีมานอีมานคืออะไรเตาฮีดคืออะไรคำศัพท์พวกเนี้ยเป็นคำศัพท์ในศาสนาของพวกเราถ้าเราไม่รู้จักคำศัพท์ในศาสนานะก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆเลยคำศัพท์ในศาสนาที่เราต้องพูดต้องใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเรากับใช้ไม่ถูกต้องแต่ในเวลาเดียวกันคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรานี่พูดคำอังกฤษคำไทยคำอังกฤษคำโอเคไหมยูซุปโอเคไหมโอเคแล้วนะเราเอาโอเคมาใช้เราเอาใจมาอะไรมาใช้นะครับบางจนกระทั่งบางคนอินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ใช้อะไรใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษใช้ศัพท์ที่เป็นสากลทั้งหมดเลยคำศัพท์ในศาสนาของเราหรือแม้กระทั่งคำศัพท์ภาษาไทยบางคำเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาและเรียนรู้ในบริบทความนิยมใช้หรือที่มาที่ไปของคำเนี่ยบางทีเราผิดพลาดเลยพี่น้องเคยรู้จักหนังสือนี้ไหมครับหนังสืออะกีดะห์ชื่อกิตาบุตเตาฮีดของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะครับยูซุปเคยเรียนนะกิตาบุตเตาฮีดเคยเรียนไหมเคยไหมคนนั้นไม่มาชากิดไม่มาชากิดก็เคยเรียนนะครับเป็นหลักสูตรสนวีช่วงชั้นสนวีมัธยมต้นมัธยมปลายต้องเรียนกันนะครับเป็นหนังสือกิตาบุตเตาฮีดสอนเกี่ยวกับเรื่องการให้ความเป็นเอกะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอย่างคำว่าเตาฮีดเนี่ยคำว่าเตาฮีดนะครับอ้าวเรารู้ไหมครับเตาฮีดแปลว่าอะไรวาฮิดแปลว่า1วะฮะดะยูวะฮิดูอันนี้ตามศัพท์ธรรมวิทยานะวะฮะดะยูวะฮิดูแปลว่าทำให้เหลือเพียงแค่1ทำให้เป็น1ในพจนานุกรมหรือในประธานุกรมก็แปลว่าวิชาเตาฮีดคือวิชาที่ว่าด้วยการให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางฝากก็ได้นะให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการเขาตั้งข้อสังเกตว่าคำว่าให้เอกภาพเนี่ยเตาฮีดที่แปลว่าเราเตาฮีดเราเตาฮีดกับอัลเลาะห์เนี่ยศรัทธากับอัลเลาะห์องค์เดียวเนี่ยการที่เราแปลว่าเอกภาพเนี่ยนักวิชาการส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่พี่น้องลองคิดดูนะคิดตามนะคำว่าเอกภาพคืออะไรเอกภาพคืออะไรเอกภาพคือการทำให้มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมยูซุปใช่ป่ะเอกภาพทำให้เป็นหนึ่งสมมติเนี่ยชุมชนคอยริสซุนนะเนี่ยสับบุรุษไม่เป็นเอกภาพเลยสับบุรุษไม่เป็นเอกภาพเลยส่วนหนึ่งตามยูซุปอีกส่วนหนึ่งตามซีรอดอีกส่วนหนึ่งอยู่พวกนี้คนละพวกสองพวกสามพวกทำยังไงเหมือนประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยขาดความเป็นเอกภาพทีมเราเนี่ยขาดความเป็นเอกภาพทำยังไงให้เป็นเอกภาพก็เอาทุกคนเนี่ยมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เป็นหนึ่งเดียวใช่ป่ะเขาเลยจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเราเรียกว่าสร้างความเป็นเอกภาพอ้าวแล้วเราให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ทำยังไงบังฟ้ายุบยุบรวมมาหมดเลยละมาให้เป็นอัลลอฮ์องค์เดียวใช่ป่ะนักเรียนทะเลาะกันนักเรียนไม่เป็นเอกภาพชั้นเรียนของเราไม่มีเอกภาพเราก็ทำให้ทุกคนมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพพี่น้องว่าใช่ไหมล่ะท่านฮะเราขาดความเป็นเอกภาพเราก็ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพูดให้เหมือนกันทำให้เหมือนกันทำให้มันตรงกันมันจะได้เป็นเอกภาพและอัลลอฮ์เป็นเอกภาพกับใครนะยูซุป
ยูซุฟกับซีรอดเนี่ยคนละทีมกันเห็นป่ะซีรอดคิดอย่างยูซุฟคิดอย่างนึงทำยังไงให้สองทีมเนี่ยมาเป็นเอกภาพกันฮะยูซุฟลองว่าสิก็ยุบมาสิเอามาแล้วให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันไปซะแล้วให้เอกภาพกับอัลเลาะห์เนี่ยนักวิชาการส่วนหนึ่งเขาบอกไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช้ความหมายตรงนี้ได้แต่ว่าด้วยความนิยมใช้นะในส่วนใหญ่ก็แปลว่าการให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ตอนนี้ในนิยามการให้เอกภาพกับอัลเลาะห์คือหมายถึงการที่เราต้องเชื่อและศรัทธาว่าอัลเลาะห์ทรงเป็นเอกะในตาวฮีดเรื่องอัสมาเรื่องซิฟาตเรื่องรุบูบียะห์อุลิยะห์แล้วแต่ถ้าเราหมายถึงในนิยามเนี่ยนะโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าเราหมายถึงเอาสิ่งอื่นๆมารวมให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอันเนี้ยความหมายเอกภาพนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอากีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์การให้เอกภาพกับอัลเลาะห์หมายถึงการที่เราต้องคัดเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ออกให้หมดเลยออกให้หมดเลยจนกระทั่งเหลืออัลเลาะห์แค่องค์เดียวอย่างนี้ถึงจะใช่แต่ถ้าเอาเหมือนนิยามของคนมักกะห์สมัยก่อนน่ะมุฮัมมัดเรามาแชร์กันนะใช่มั้ยจากมักกะห์เสนอกับนบีเดี๋ยวย้อนหยวนกันนะแชร์กันนะแล้วก็ไปด้วยกันให้ได้นะเพื่อความเป็นเอกภาพเราจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่ระหองระแหงกันนะมุฮัมมัดเดือนนึงเรามักกะห์เดือนนึงนะสลับกันนะแบบนี้ได้ไหมครับเอกภาพแบบนี้เอกภาพแบบนี้คือแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมที่ปัจจุบันกำลังทำใช้อยู่ใช่ไหมครับรวมกันอยู่ด้วยกันให้ได้เราก็อยู่ด้วยกันให้ได้เหมือนกับนบีอยู่นะโดยที่ไม่ต้องยอมกันได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับเขาก็ว่าของเขาไปก็ตัวใครตัวมันไปแต่การที่เราไปเอาของเขามาหน่อยนึงของเราหน่อยนึงแล้วมาผสมกันเป็นค็อกเทลเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะจะมาทำรวมเพื่อให้เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะให้เข้าใจคำว่าเอกภาพไปถูกต้องเนี่ยคำนี้เหมือนกันอีกคำหนึ่งสมมตินสมมุติใครดีบางแรกกันแล้วกันบางซอลแลห์เนี่ยได้อะไรเขาเรียกเป็นคนที่มีความเสียสละนะงานไหนงานนั้นนะครับไปร่วมเนี่ยไปไลฟ์สดให้ไม่คิดค่าตัวไม่คิดค่าอะไรเลยขับมอเตอร์ไซค์ตากฝนตากแดดไปวันหนึ่งบางแรกฟังเสียงวิทยุอิสลามอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซอลแลห์สว่างพบถึงอาญันของอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วยูซุฟตกใจอัลลอฮุอักบัรฮะอัลลอฮ์เมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยเมื่อวานยังมาถ่ายที่คอริสุนาอยู่เลยตายแล้วไม่น่าตายเลยนะยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยแค่เนี้ยแค่คำว่าไม่น่าตายเลยเนี่ยนี่ว่าพูดได้ไหมก็เห็นพูดกันหรอกล่ะอัลลอฮ์เพิ่งจะกี่ขวบเองยังเด็กอยู่เลยยังไม่น่าตายนะอัลลอฮ์ยูซุฟนะตัวเบ้อเร่อเลยแข็งแรงออกไม่น่าตายเลยอย่างเนี้ยพูดได้ไหมครับไม่ได้แต่เขาก็พูดกันเกลือไปใช่ไหมครับไม่น่าเลยไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้ไม่น่าตกเลยนะดูฝนไม่เห็นมีเมฆอะไรไม่น่าตกเลยอยู่ๆก็ตกไม่น่าตกเลยอันเนี้ยคำว่าไม่น่าเนี่ยแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วมันคือการหมิ่นประมาทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับกำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์นี่ช่างไม่รู้เรื่องเลยอัลลอฮ์นี่ไม่ประสีภาษาอะไรเลยคนอยู่ดีๆไปให้ตายได้ยังไงใช่ไหมครับฝนอยู่ดีๆไม่น่าจะตกแล้วแดดเปียงๆอย่างเงี้ยดันให้ฝนตกเหมือนกับอัลลอฮ์นี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันกลายเป็นการหมิ่นประมาทพระบรมเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเนี่ยแค่นี้แหละอ้าวบางซอลแลห์เนี่ยอัลลอฮ์ดูนะเสียสละมีผลงานเยอะแยะเลยซีรอดก็ไปพูดหน้ามัสยิดนะมัสยิดในวันนี้คือฮัจญีซอลแลห์สว่างพบทำผลประโยชน์ทำนู่นนี่เอาไว้เยอะแยะเลยสร้างนู่นสร้างนี่เสียสละถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของชุมชนเราได้ไหมปูชนียบุคคลฮะได้ไหมยูซุฟอิหม่ามอนุรักษ์เนี่ยสมมติอิหม่ามอนุรักษ์ญาติยูซุฟเนี่ยนะอิหม่ามอนุรักษ์นี่นะท่านเป็นอย่างนั้นท่านออกจากราชการมาท่านมาทำหน้าที่เป็นอิหม่ามโอ้ยครูหวังก็ได้ครูหวังเนี่ยอะไรเป็นปูชนียบุคคลของชุมชนลาดบัวขาวได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรอ่ะปูชนียบุคคลแปลว่าผู้บำเพ็ญตนสร้างคุณงามความดีไว้แก่คนรุ่นหลัง
จนกระทั่งควรคู่แก่การเคารพบูชาปูชะปูชาปูชนียะบุคคลแปลว่าบุคคลที่ควรค่าแก่การบูชาเขาใช้กับคนที่เป็นครูที่ครอบอะไรนะครอบหัวโขนให้พวกที่กระบี่กระบองมวยไทยเนี่ยครูพวกเนี้ยครูที่ต้องเสียค่ากำนันครูน่ะปูชนียะบุคคลเราก็เอาคำเนี้ยมาใช้กับใครอ่ะใช้กับอิหมัมในอิหมัมฟ้าเนี่ยสมมติอิหมัมฟ้าเนี่ยปูชนียะบุคคลไหมควรค่าแก่การเคารพบูชาป่ะไม่ได้งั้นคำเนี่ยเขาก็พูดกันตามเวทีตามงานมัสยิดพูดกันหมดเลยยิ่งถ้าคนตายเป็นคนที่มีบทบาทหน้าที่ในชุมชนอะไรนะโอ้นี่แหละปูชนียบุคคลของเราเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆแต่ผมเชื่อว่าคนที่พูดนี่คงไม่ได้มีเจตนาหรอกว่าหมายถึงให้บูชาฮัจญีคนนี้ฮัจญะคนนั้นอะไรเปล่านะแต่ว่าด้วยความที่ว่าพูดออกมาติดปากพูดออกมาติดปากมันชินมันติดปากชินกันมาแบบนี้ฉะนั้นหนังสือกิตาบุตเตาฮีดที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นผลงานทางวิชาการของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับที่เราเรียกวะฮาบีนี่แหละเป็นหนังสือที่ท่านตั้งใจเขียนเพื่อที่จะเยียวยาอะกีดะห์เรื่องอะไรเรื่องการระวังคำพูดมากที่สุดเลยเรื่องระวังคำพูดรู้ไหมครับสาเหตุเนี่ยเริ่มจากที่อิหม่ามแต่งหนังสือหรือประพันธ์หนังสือเล่มนี้อิหม่ามเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเป็นคนใฝ่รู้เป็นคนสนใจเรื่องศาสนาและเป็นคนแคร์เรื่องอะกีดะห์เรื่องหลักความเชื่อมากที่สุดเลยเน้นเรื่องอะไรเรื่องอะกีดะห์ความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องนะในแนวทางของอะลิสุนนะห์หมายถึงเปล่งเป็นวาจาเนี่ยที่พูดออกมานี่ก็ต้องเป็นอะกีดะห์ของที่อยู่ในใจก็ต้องเป็นอะกีดะห์พฤติกรรมการกระทําที่แสดงออกมาก็ต้องเป็นอะกีดะห์ทั้ง3อย่างต้องเหมือนกันใจปากแล้วก็การกระทําถ้า3อย่างนี้ไม่ตรงกันเป็นมุนาฟิกทันทีเลยใช่ป่ะพูดอย่างทําอย่างพูดอย่างคิดอย่างอันนี้ตรงกันมั้ยไม่ตรงเป็นอะกีดะห์เตาฮีดไม่ได้งั้น3อย่างต้องตรงกันตอนนี้พอคําพูดอย่างนึงนะหรือการกระทําอีกอย่างนึงอันนี้ย้อนแย้งกันตอนนี้เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับท่านเครียดกับเรื่องสังคมที่ไม่ระวังคำพูดพูดชุยๆพูดพล่อยๆมันกระทบกับอะกีดะห์เหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตอนนี้คนมักกะสมัยนั้นนะหรือคนในพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ไม่ระวังคำพูดเลยวันหนึ่งนะครับเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับมาอยู่ที่มักกะนะครับก็ลงละหมาดมาเรียนหนังสือแล้วก็ลงละหมาดเรียนหนังสือแล้วก็ลงละหมาดเหมือนเราไปอุมเราะห์อ่ะไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์ใช่ไหมลงมาก็มาเจออิหม่ามประจำมัสยิดนี่แหละมัสยิดอะไรมัสยิดใหญ่ที่มักกะฮ์เลยมัสยิดฮารอมแต่ด้วยความที่ว่าเป็นแต่อิหม่ามอย่างเดียวไม่ระวังคำพูดอิหม่ามชอบพูดว่าวัลกะบะห์เดิมทีเราต้องสาบานกับใครเอ่ยวัลลอฮีใช่ไหมสาบานกับอัลลอฮ์แต่อิหม่ามคนนี้วัลกะบะห์ว่ามุฮัมมัดแปลว่าสาบานกับอัลลอฮ์สาบานกับนบีมุฮัมมัดอิหม่ามเชคมูฮัมหมัดมีอำนาจเฮ้ยแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วขนาดเป็นอิหม่ามนำละหมาดยังพ้อยปากพ้อยพูดจุ้ยๆอย่างนี้พูดได้ยังไงอ่ะเพราะการสาบานกับมักลูกับคนกับสิ่งของนี่เป็นชิริกกับอัลลอฮ์การสาบานเป็นอิบาดะห์อิบาดะห์ต้องทำถวายใครเอ่ยถวายอัลลอฮ์องเดียวแต่นี่เป็นถึงอิหม่ามเนี่ยแต่พูดชุ้ยไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ตอนนี้จะเตือนยังไงอ่ะฮะจะไปเตือนยังไงนี่เขาเป็นอิหม่ามนำละหมาดอิหม่ามใหญ่เราเป็นแค่นักเรียนตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่นึกทำยังไงวันหนึ่งกำลังละหมาดซุบฮ์อยู่ละหมาดซุบฮ์อิหม่ามก็อ่านซูเราะห์ไปตอนนี้พอรักอ่านสุดท้ายในอิหม่ามอ่านลีอีลาฟิกุรอยชินอ้าวใครอ่านได้ตัวซิงอ่านได้ไหมครับลีอีลาฟิกุรอยชินได้ตัวมาลีได้ใช่ไหมอ้าวลีอีลาฟิกุรอยชินอีลาฟิฮิมเรียกละตัชิตาอีวัสไซฟ์ฟัลยะบูดูรับบะฮาดัลไบต์อัลลาดีอัตมามุจันจบใช่ไหมกำลังละหมาดอยู่อิหม่ามอันต้นนี้พอดีเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนึกขึ้นได้เดี๋ยวนั้นเลยอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์โอ้ได้โอกาสแล้วได้โอกาสแล้วเดี๋ยวจะต้องคุยกับอิหม่ามเรื่องนี้ได้เรื่องแล้วก็พอละหมาดเสร็จแล้วก็ทุกคนก็ทยอยขยับขยายกันออกไปอิหม่ามก็นั่งซิกรุลลอฮ์อยู่
อิหม่ามนั่งที่รออยู่เช็คมาเป็นว่าพอเห็นอิหม่ามเสร็จเรียบร้อยแล้วขยับเข้าไปหาอิหม่ามครับเมื่อสักครู่ในซูเราะห์ที่อิหม่ามอ่านนะผมยังไม่เข้าใจท่านเลยผมไม่ค่อยเข้าใจเลยอยากให้อิหม่ามช่วยแปลช่วยสอนช่วยอธิบายให้ผมหน่อยอิหม่ามก็เป็นไงโอ้เราแจ๋วไว้วันนี้มีคนมาให้เกียรติเราถึงขั้นให้เราเป็นอะไรมุฟัสซิรเป็นคนอธิบายให้เลยจังไหมจังอิหม่ามก็กระยิ้มยิ้มย่องเลยมาวันนี้ได้สอนคนแล้วอิหม่ามก็เริ่มอธิบายตั้งแต่ลีอีลาฟิกุรอยชินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปจนกระทั่งไปถึงอะไรฟัลยะอบูดูร็อบบะฮาซัลบัยตแปลว่าและพวกเขาหมายถึงชาวมักกะชาวอาหรับที่อะไรที่สัญจรระหว่างภาคเหนือภาคใต้นะชามซีเรียมักกะไปเยเมนเนี่ยเพื่อขนล่องสินค้านะยังความปลอดภัยยังความสงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกงั้นเวลามาแวะที่ไหนมาแวะที่มักกะเนี่ยฟัลยะบูดูร็อบบะฮาซัลบัยต้องอิบาดะห์กับพระผู้เป็นเจ้าแห่งบ้านหลังนี้นะครับอิหม่ามก็อธิบายเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงฟัลยะบูดูร็อบบะฮาซัลบัยแปลว่าและพวกเขาจงสักการะแต่เฉพาะพระผู้เป็นเจ้าแห่งบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คือบ้านไหนฮะบ้านมักกะก็คือบัยตุลลอฮิลฮารอมนะครับเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์ก็จับมือถามเลยอิหม่ามทวนให้ฟังหน่อยสิอิหม่ามก็ทวนอีกและพวกเขาจงเคารพสักการะแต่เฉพาะพระผู้เป็นเจ้าแห่งบ้านหลังนี้จริงนะอิหม่ามไม่แปลผิดนะอิหม่ามบอกจะแปลผิดไงแล้วกูเป็นอิหม่ามขนาดนี้ล่ะนะอิหม่ามก็คุยทับเลยเชคมูฮัมหมัดบอกงั้นผมถามนิดนึงการสาบานเป็นอิบาดะห์มั้ยครับอิหม่ามพี่น้องว่าเป็นมั้ยการสาบานเนี่ยเป็นอิบาดะห์เพราะไม่อนุญาตให้เราไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์สาบานกับตะวันได้ไหมครับสาบานกับภูเขาสาบานกับเจ้าที่เจ้าทางสาบานกับเจ้าแม่คงคาอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเพราะเป็นอิบาดะห์ถ้าไปทำกับสิ่งอื่นเป็นชิริกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบก็เลยจับมือถามอิหม่ามถ้าสาบานเป็นอิบาดะห์ถ้าการสาบานเป็นอิบาดะห์แล้วทำไมอิหม่ามถึงชอบพูดวัลกะบะวัลกะบะอะไรกับวัลกะบะวัลกะบะนี่หลอกอะไรหลอกให้อิหม่ามได้คำตอบด้วยตัวเองอิหม่ามเพิ่งจะนึกได้จริงด้วยที่พูดมาเนี่ยพูดโดยไม่ระวังทั้งหมดเลยก็คนอาหรับสมัยก่อนก็พูดวัลกะบะว่ามุฮัมมัดินว่าฮาริสว่าอัมอะไรกันไม่รู้เขาสาบานกับคนที่เป็นบุคคลสำคัญที่เขานับถือกันนะเขาสาบานอิหม่ามก็บอกขอบใจเองมากเลยนะไทยเองไม่เตือนนะข้าก็จะพูดแบบนี้ไปเรื่อยไม่รู้ตัวใช่เปล่าอิหม่ามจึงเกิดแรงจูงใจแรงบันดาลใจนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตัดสินใจเขียนหนังสือกิตาบุตเตาฮีดหนังสือที่รณรงค์เรื่องการเตาฮีดการให้เอกะกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องอะไรครับเรื่องเตาฮีดโดยเฉพาะเรื่องคำพูดงั้นคำว่าเราคำว่านุ่นนี่อะไรก็แล้วแต่มีที่บรรจุอยู่ในเนื้อหาของหลักสูตรไม่อนุญาตให้เอามาพูดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชิริกเล็กกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะมาถึงกระตกศาสนาแต่เป็นการหมิ่นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างร้ายแรงเลยนี่คือเรื่องระวังคำพูดตอนนี้อิหม่ามเริ่มรู้แล้วใช่มั้ยจริงด้วยการบนบานน่ะการสาบานเป็นอิบาดะห์ถ้าเราไปสาบานกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์เป็นชิริกอ้าวกะบะห์เป็นอัลเลาะห์มั้ยกะบะห์เนี่ยกะบะห์หลังปัจจุบันเนี่ยบัยตุลลอฮ์เนี่ยต่อให้เป็นบัยตุลลอฮ์ก็ไม่ใช่อัลลอฮ์นี่เป็นบ้านแค่ใดแค่สถานที่เป็นบ้านของอัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นขอสาบานด้วยกุรอานเนี่ยวันนี้ขึ้นศาลผู้พิพากษาศาลบอกว่านายซอเลห์สว่างพบให้สาบานกับสิ่งที่ท่านนับถือเราก็หยิบกุรอานที่ตั้งอยู่หน้าบัลลังก์นั่นแหละขอสาบานกับกุรอานเล่มนี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเอาเห็นเวลาขึ้นศาลเห็นหยิบกุรอานสาบานกันมาหมดเลยฮะเพราะกุรอานนี่เป็นมักลูกเนี่ยกุรอานฉบับเนี้ยมาจากสถานทูตเป็นคนพิมพ์เป็นมักลูกเวลาสาบานต้องสาบานกับอายะห์กุรอานที่อยู่ข้างในเป็นกะลามุลลอฮ์กะลามุลลอฮ์ไม่ใช่มักลูกข้าพเจ้าสาบานกับอัลกุรอานที่ไม่ใช่มุซฮัฟ
ถ้าสาบานกับมุสฮับตัวกุรอานตัวเล่มเนี่ยอันนี้เป็นชิริกเลยนะเนี่ยตอนนี้พอเราไม่เข้าใจก็ข้าพเจ้าขอสาบานกับกุรอานนั้นคำว่ากุรอานจะต้องหมายถึงกาลามุลลอองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะไม่ชิริกแต่ถ้าสาบานกับตัวเล่มเนี่ยอันนี้เป็นชิริกแล้วพวกเราล่ะไปสาบานที่สุเราดินะไปสาบานกับสุเราได้ไหมสาบานหน้าสุเรานู่นนี่อะไรก็แล้วแต่แล้วเรากลัวด้วยพอให้ไปสาบานหน้าสุเราไม่ไปแล้วนะเราเชื่อกันนะอันนี้เรื่องหนึ่งฉะ นั้นเรื่องคำศัพท์เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจในบริบทของเขาเราก็จะเอาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะเพราะไม่เหมาะสมเนี่ยความรุนแรงของความผิดมันแตกต่างกันออกไปรุนแรงน้อยหน่อยเบาหน่อยเบาๆก็เป็นบาปธรรมดาแต่เป็นบาปนะเป็นบาปเล็กเป็นชิริกไม่ใช่เป็นชิริกเล็กชิริกเล็กแต่ถ้ารุนแรงมากอาจจะกลายเป็นชิริกใหญ่เพราะชิริกใหญ่นี่ต้องเข้ากะลิมะห์เลยนะเข้ากะลิมะห์เลยเข้าใจนะอ้าวเรากลับมาเรื่องอะไรเลยเรื่องบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับฮิกมะห์ฮิกมะห์ในที่นี้นะครับมีหลายความหมายเลยบางครั้งฮิกมะห์นี่แปลว่าซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราไปเปิดในพจนานุกรมเนี่ยฮิกมะห์ก็แปลว่าวิทยาปัญญาเข้าใจมั้ยวิทยาปัญญาคืออะไรฮะวิทยาปัญญายูซุฟกะดีนมาวิทยาปัญญาวิทยาปัญญาโรงเรียนวิทยาปัญญาเรื่องนี้มีวิทยาปัญญาแล้ววิทยาปัญญามันคืออะไรอ่ะฮะยูซุฟฮิกมะห์แปลมาเป็นวิทยาปัญญาพอแปลมาเป็นวิทยาปัญญาวิทยาปัญญาก็ไม่เข้าใจก็ต้องแปลต่ออีกแปลแล้วแปลอีกอิหม่ามมาละครูภาษาไทยแล้วนะครับวิทยะหรือวิทยาคือวิชาวิชาวิชาวิทยาแปลเหมือนกันนะครับแปลว่าความรู้อันแจ่มแจ้งและก็เกิดเป็นประโยชน์ของที่มีสาระทีนี้เวลาเขาเรียบเรียงเนื้อหาเป็นบทเป็นอะไรมาก็เลยกลายเป็นวิชาขึ้นมาแต่วิทยาก็คือวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์นะจะเป็นวิชาศาสนาวิชาสามัญอะไรก็แล้วแต่อันนี้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องนะครับตอนนี้พอปัญญาปุ๊บก็คือสิ่งที่เวลาใช้วิจารณญาณใช้ความคิดอ่านการศึกษาการปรึกษาการไต่ตรองใคร่ควรวญเสร็จแล้วมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาปิ๊งขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกวิทยาปัญญานั่งนึกจะเอายังไงดีจะเอายังไงดีนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วอยู่ๆมันเกิดเป็นฮิกมะห์ขึ้นมาอ๋อแบบนี้เองนั่นแหละก็เรียกว่าวิทยาปัญญาที่มันเกิดขึ้นโดยการอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดเป็นความรู้ที่อะไรครับที่มันได้จากการสั่งสมเรื่องนั้นเรื่องนั้นมาหลายๆอย่างเนี่ยนะครับความสมเหตุสมผลนะเรื่องนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อมันกลายมาเป็นแบบนี้นี่แหละเรียกวิทยาปัญญานะส่วนไอ้ที่ได้มาจากการเรียนรู้1บวก1ได้2อันนี้ยังไม่ใช่วิทยาปัญญาเป็นความรู้สามัญธรรมดาความรู้สามัญธรรมดามังแล้วฟ้าอยู่ไหนฮะต้องเปิดหนังสือไหมฟ้าฟ้าอยู่ตรงไหนวะฟ้าอยู่บนหัวนี่ไงต้องไปค้นหาต้องทำวิจัยไหมไม่ต้องงั้นไอ้ของที่มันได้บาดีฮีของพวกนี้ได้มาโดยสัญชาตญาณอันนี้ไม่ใช่ฮิกมะห์งั้นฮิกมะห์ก็คือของที่มันเกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้หลายๆอย่างนะพอมันรวมๆกันมันกลายเป็นความรู้ที่อะไรที่แบบตกผลึกเวลาคิดอ่านอะไรแล้วมันกลายเป็นมรรคเป็นผลออกมาโดยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้เค้าเรียกฮิกมะห์งั้นอัลเลาะห์จึงบอกในกุรอานวะมัยยุตัลฮิกมะตะฟะกอดอูติยะค็อยรอนกะซีรอใครที่ได้รับพระราชทานจากอัลลอฮ์นะให้ได้ฮิกมะห์ได้เจอฮิกมะห์นะอันนั้นถือว่าเป็นคนที่วาสนาสูงที่สุดเลยได้อะไรได้ปัญญาได้ความคิดความอ่านได้ความฉลาดได้ความมีไหวพริบคิดอ่านอะไรก็แล้วแต่ทะลุปรุโปร่งหมดเลยนี่เป็นอะไรครับฮะเขาเรียกเป็นทรัพย์ที่ยิ่งกว่าเราได้สตังค์อีกใช่ไหมเราได้สตางค์ได้เงินทองได้มรดกโปกสถานก็แล้วแต่สู้ได้ฮิกมะห์ไม่ได้ใช่ไหมครับฮิกมะห์สิ่งที่สุดยอดที่สุดเลย
ในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์บอกอัลฮิกมะตุดอลละตุลมุมินฮิกมะเนี่ยที่เราแปลไปนะคือโชคลาภของคนที่เป็นมุมินเดิมทีดอลลาร์แปลว่าของที่มันตกมันหายไปแล้วหาไม่เจอใครไปเจอคนนั้นเป็นอะไรฟุกโอ้โหของสมมติว่ายูซุปเนี่ยจะเล่นเหล็กไหลคนนั้นก็มีคนนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอยูซุปไปเจออยู่คนเดียววาสนาไหมนะโอ้โหพอไปเจออันนี้ล้อเล่นนะเหล็กไหลในมุสลิมเล่นได้ไหมไม่ได้นะแต่แถวบ้านผมน้องจอกนี่มีคนเล่นนะว่ามีคนเล่นบางคนเนี่ยแต่เป็นอดีตอิหมัมไปแล้วนะครับเป็นอดีตอิหมัมเป็นระดับอิหมัมนะอิหมัมประจำมัสยิดเลยแต่ว่าแกเชื่อเรื่องพวกเนี้ยแกเชื่อเรื่องพวกนี้ก็วันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ลดบทบาทไปก็กลายเป็นแค่ตกกระป๋องมาตอนนี้ไม่มีใครนับถือแล้วเพราะว่าไปหลงอยู่กับเรื่องพวกเนี้ยถึงขั้นหารถเช่ารถไปเลยนะเช่ารถไปตัดไปตามถ้ำพาคนไปอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแทนที่เราเป็นอิหมัมเป็นที่พึ่งนะครับที่เป็นอะไรที่อาศัยของคนทั่วไปชาวบ้านชาวช่องสรรพบุรุษกับกลายเป็นพาไปหาเหล็กไหลว่าเราว่าแล้วทำน้ำซาฟัดแจกนะก็แย่แล้วนั่นพาหาเหล็กไหลแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วนะครับก็เรื่องนี้เรื่องนึงอ้าวนบีบอกฮิกมะคือวาสนาคือโชคที่สุดเลยสำหรับคนที่เป็นมุมินถ้าใครได้ไปฉะนั้นที่บอกว่าบททดสอบของอัลลอฮ์ล้วนแล้วแต่เป็นไปโดยฮิกมะฮิกมะในที่นี้แปลว่าวิทยายานก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องและอธิบายได้อย่างเป็นวิชาการทั้งหมดหรอกแต่มันคือวาสนาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อาจจะทรงทดสอบแล้วให้เกิดเป็นอะไรเป็นความสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลที่ได้แล้วอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ใช่ป่ะบททดสอบของอัลลอฮ์บางอย่างเนี่ยบางทีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทดสอบนะทดสอบเราเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้มแข็งบางอย่างทดสอบเราเพื่อให้เราเข้มแข็งพอเราเข้มแข็งเรามีอีหม่านมีศรัทธาสิ่งที่ได้มากกว่าความเข้มแข็งก็คือความสำเร็จที่เป็นบั้นปลายเป็นจุดสุดท้ายที่เป็นความคาดหวังที่เหนือกว่าความเข้มแข็งในดุนยาทุกวันเนี่ยบางทดสอบบางอย่างต้องการให้บางละเข้มแข็งให้บางละมีความสบัดอดทนให้บางละเป็นนั่นอันนี้คือคำอธิบายในเบื้องต้นในดุนยาเนี่ยแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ทรงต้องการมากกว่าการก็คือให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้บททดสอบเยอะเลยอย่างฐานะเนี่ยอย่างความจนเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่กลัวนะไม่กลัวเลยที่จะให้เห็นอุมมะห์ของนบีเป็นคนลำบากคนยากจนเพราะเรื่องของสตังอาจารย์บิดินพูดบ่อยเลยสตังกับสตรีนี่เป็นบททดสอบสตังกับสตรีเป็นบททดสอบพี่น้องลองดูนะเนี่ยคนโด่งคนดังในสังคมมุสลิมเราเนี่ยที่เสียคนเนี่ยเพราะอะไรสตังกับอะไรสตังกับสตีสองอย่างทั้งหมดนี่แหละทุกวันเนี่ยนะที่เห็นที่ดังๆแล้วมีปัญหาดังๆแล้วมีปัญหาเนี่ยเริ่มจากสตังกับสตรีนะพอมีสตังปุ๊บสตีเข้ามาเสียคนเลยใช่ไหมครับเสียคนสตังก็เสียพอสตีเข้ามายุ่งกับชีวิตเป็นไงเสียทีนี้เสียเยอะเลยใช่ไหมครับเสียเยอะเลยฉะนั้นในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยทิ้งไว้ข้างหลังเลยนะสิ่งที่จะเป็นอันตรายเป็นผลเสียเป็นผลร้ายกับอุมมะห์ของท่านนบีบอกข้าพเจ้าไม่เคยทิ้งอะไรไว้ที่แล้วห่วงแล้วเป็นกังวลว่าจะเป็นอันตรายเป็นผลเสียกับอุมมะห์มากไปกว่าสตังกับสตรีนบีบอกข้าพเจ้ามัลฟักรุอักชาอะลัยกุมข้าพเจ้าไม่เคยกลัวไม่เคยห่วงไม่เคยกังวลเลยว่าอุมมะห์จะจนนบีไม่ห่วงเลยเรื่องอะไรเรื่องจนตัวนบีเองก็จนนบีจนไหมนบีจนนบีจนแล้วไม่กลัวจนด้วยนบีขอดุอาขอดุอาให้จนขอให้ตัวเองนะจนอัลลอฮุมะอฮยินีมิสกีนันอัลลอฮ์ครับผมขอให้ผมเป็นคนจนวะอฮยินีมิสกีนัน
ขอให้ผมมีชีวิตแบบคนจนวัตวัฟฟานีมิสกีนันขอให้ผมตายไปแบบคนจนวะชุรนีฟีซุมรอติลมาซากีนและขอให้ผมเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วไปอยู่กับกลุ่มคนจนอ้าวใครรวยเนี่ยฟื้นมาไม่เจอนบีนะบังฟ้าสตังค์เยอะตื่นฟื้นขึ้นมาเนี่ยไหนแล้วนบีไปอยู่กับกลุ่มคนจนนบีบอกข้าพเจ้าไม่เคยกลัวเลยเรื่องอุมมะห์จะจนแต่ที่ข้าพเจ้ากลัวก็คือกลัวอุมมะห์จะเหลิงอัลลอฮ์จะสอบอุมมะห์ของข้าพเจ้าด้วยฐานะด้วยความมีสตังค์มีฐานะพอมีฐานะมีหน้ามีตามียศมีเกียรติแล้วก็สิ่งอื่นมันก็จะมีตามมาพอมีตามมาทีนี้ความสุ่มเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยงั้นนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกที่จะจนมีนบีของอัลเลาะห์แค่ท่านเดียวมึงที่อะไรที่รวยอ่ะนอกนั้นนบีคนอื่นส่วนใหญ่นะนบีบอกนบีของเราส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างเลี้ยงแกะเป็นกรรมกรเป็นคนรับจ้างนะงั้นเวลาอัลเลาะห์สอบน้อยกว่าคนรวยอย่างนบีสุไลมานนบีดาวูดนบีสุไลมานเนี่ยรวยกว่าพ่ออีกพ่อว่ารวยแล้วนะนบีดาวูดนะเป็นกษัตริย์ด้วยเป็นนบีด้วยแต่นบีสุไลมานรวยกว่าและบารมีเยอะกว่างั้นในหะดีษของนบีจึงบอกว่านบีของอัลเลาะห์ที่ชื่อสุไลมานเนี่ยได้เข้าสวรรค์คนสุดท้ายเข้าสวรรค์สุดท้ายเพราะอะไรอ่ะเข้าทีหลังคนอื่นก็เลยเพราะรวยขนาดเป็นนบีนะยังเข้าสวรรค์ทีหลังเพราะต้องเจอด่านเยอะกว่าเจอด่านเยอะกว่าชอบไหมเราจัดอันดับเนี่ยในคอยรุสุนนะนี่ซิรอตรวยที่สุดซิรอตมีสตังค์เยอะที่สุดเราอาจจะดีใจใช่ไหมเรามีความพร้อมแต่ว่าที่ไหนได้มันคือภาระของเรามากกว่ามันคือภาระคือความรับผิดชอบอัลเลาะห์ก็สอบทุกอย่างละเอียดหมดเลยแต่นี้ในฮิกมะห์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงทดสอบเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ต้องการให้เราประสบความสำเร็จให้เราได้รับชัยชนะที่แท้จริงอย่างการสอบผ่านอย่างในฮะดีษของรอซูลผมเล่าให้ฟังใช่ไหมตอนที่ผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่เธอนั่งร้องอยู่แล้วนบีมาเจอใครเล่าให้ฟังยังเราแล้วแล้วก็บอกไม่เราแล้วใช่ไหมที่ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องอยู่นบีเดินมาเจอนบีก็ถามแม่นางร้องทำไมจำได้ป่ะเราตั้งหลายเที่ยวแล้วฮะลูกตายอ่ะเราแล้วใช่ป่ะเราแล้วอ้าวพอเธอไม่รู้ว่าเป็นนบีเธอทำยังไงตะคอกนบีตะวาดนบีแวดใส่นบีเลยนบีก็บอกอดทนเถิดซอบัตเถิดอิสบิรีวะฮ์ตะซีบีซอบัตนะระวังเป็นบุญผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดยังไม่ทันขาดคำเลยหันมาทีนี้แว๊ดหนักกว่าเก่าอีกใส่หัวไปไหนก็ไปเลยแกไม่มีลูกตายมั่งแกไม่รู้หรอกใช่ป่ะแกลูกแกไม่ตายมั่งนี่แกไม่รู้หรอกนบีเอ้ยน้ำเชี่ยวเป็นไงน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือเข้าไปขวางนบีไม่อยากให้เรื่องมันรุนแรงไปมากกว่านี้อ่ะปล่อยให้เธอใจเย็นก่อนนบีก็ชิ่งไปก่อนเดี๋ยวมีโอกาสแล้วมาเตือนเองเตือนใหม่หรือให้คนอื่นมาเตือนก่อนแล้วแต่ตอนเนี้ยเรือมันเอาไปขวางไม่ได้น้ำมันเชี่ยวอยู่แต่ว่าปล่อยให้สงบสติอารมณ์เดินไปได้ไม่ไกลเลยซอฮาบะห์ที่เห็นเหตุการณ์ดุผู้หญิงคนนี้อัลลอฮ์อีแม่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไปตวาดได้ยังไงแล้วคนที่ตวาดเป็นแม่ๆมันจะแก้ใครนะฮะนั่นน่ะนบีของเรานะนบีของอัลเลาะห์นะแล้วเธอไปตวาดได้ยังไงไม่รู้เรื่องรู้ที่ต่ำที่สูงอะไรเลยเธอก็ตกใจโอ้ตายเลยรับตวาดใครตัวซิ่งตวาดนบีเพิ่งจะมาสำนึกได้ตอนนี้รีบวิ่งกวดนบีไปกวดไปหานบีจ๋าหนูขอโทษค่ะที่เมื่อตะเกียหนูไม่รู้ว่าคุณน่ะเป็นนบีถ้าหนูรู้ว่าคุณเป็นนบีหนูไม่ตวาดหรอกใช่ป่ะหนูก็จะสงบปากสงบคำนบีก็เลยอบรมนบีเทศนาเดี๋ยวนั้นเลยแม่นางฉันเข้าใจว่าคนสูญเสียลูกน่ะเป็นยังไงแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาในมิติของคนที่เป็นผู้ศรัทธานะอินนามัสซอบรุอินดัสซัตมะติลอูลา
ต้องซอบัตต้องอดทนให้ได้ในบททดสอบตั้งแต่วินาทีแรกเลยในภวังค์แรกนะต้องเอาอีหม่านมาคุมให้ได้แต่ถ้าสติแตกตั้งแต่แรกนะไม่คุมสติทีนี้เป็นไงครับเสียหายหมดเลยนี่ไหมดูยกตัวอย่างของเธอเนี่ยพอขาดสติขึ้นมาฟุ้งไฟขึ้นมาทีนี้โวยวายตัดพ้อตำหนิใช่ไหมครับตำหนิอะไรตำหนิยันกอดอกอดัดของอัลลอฮฺสุบตะเหมือนที่ผมพูดมาตะกี้อัลลอฮ์ไม่น่าตายเลยนะแค่นี้เองยังเสียกี่ได้ไหมเสียละคำพูดที่เป็นการหมิ่นประมาทอัลลอฮ์แล้วนี่เธอเนี่ยฟุ้งไฟขึ้นฟุ้งไฟถึงขนาดเนี้ยแล้วถึงขั้นลามปามรถหัวใครเนี่ยรถหัวนบีตะเพิดนบีไล่นบีจะไปไหนก็ไปพ้นเลยใช่ไหมครับนบีบอกเธอต้องซอบัตตั้งแต่วินาทีแรกเพราะถ้าเธอซอบัตผลที่จะได้ก็คืออินนามายูวาฟัสซอบิรูนะอัจรอฮุมบิกอรีซาบอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเป็นผลบุญให้ความดีให้กับเธอมากกว่าที่เธอสูญเสียลูกสูญเสียลูกเนี่ยเธอยังไม่เข้าใจเหตุผลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเธอเลยโวยวายนึกถึงภรรยาของนบีคนหนึ่งสูญเสียคนรักเหมือนกันน่ะใครเอ่ยท่านหญิงมุสลิมะท่านหญิงมุสลิมะวันหนึ่งสามีของตัวเองชื่ออบูสลิมะเสียชีวิตใช่ไหมครับอยู่กินกันมาสองคนนี่แหละรักชอบกันมาอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งมีลูกมีเต้าด้วยกันวันหนึ่งสามีเสียชีวิตไปท่านหญิงมุสลิมะเสียใจมากเลยนบีก็ไปเยี่ยมนบีไปเยี่ยมไปเจออบูสลิมะนอนตาเหลือกอยู่เคยได้ยินฮะดีษบทนี้ใช่ไหมไปเจออบูสลิมะนอนตาเหลือกอยู่นบีก็เอามือลูบหน้าปิดตาให้เสร็จแล้วนบีก็สอนอุมมุสลิมะเธอไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายเยอะนะซอบัตอดทนหวังเป็นผลบุญจากอัลเลาะห์แล้วเดี๋ยวอัลเลาะห์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าอบูสลิมะให้เธอด้วยให้อ่านอะไรเอ่ยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนชุกรีลองให้เมียอ่านนะลองอ่านนี่อินนาลิลลาฮ์เบื่อแล้วจะให้ดีกว่านี่ท่านนบีก็บอกอุมมุสลิมะอันนะอิสตัรจีอีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนท่านหญิงอุมมุสลิมะเชื่อรอซูลบอกซอบัตรอซูลบอกให้อ่านดุอาให้อ่านดุอาอย่าร้องนะไม่ร้องแต่เธอก็ยังไม่มั่นใจนะยังงงอยู่จะมีคนดีกว่าอบูสลิมะอีกหรือจะมีใครดีกว่าอบูสลิมะอีกเนี่ยฮะหลังจากนั้นไม่กี่วันรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งคนมาทาบทามสู่ขอเธอเป็นภรรยาได้สามีใหม่เป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีกว่ามั้ยดีกว่าฉะนั้นเวลาเจอบททดสอบแล้วถ้าเรามั่นใจอัลเลาะห์ว่าเป็นบททดสอบแล้วอัลเลาะห์ต้องรับผิดชอบเราถ้าเรามั่นใจขนาดนี้นะอัลลอฮ์ให้คืนที่เป็นฮิกมาตรงนี้แหละเกินคาดเลยครั้งหนึ่งอันนี้เรื่องอาจารย์บิดีนเล่าอันนี้เล่าของอาจารย์บิดีนให้ฟังมั่งอาจารย์บิดีนฮัสซันชอบเล่าเรื่องนี้วันหนึ่งท่านคอลีฟาอาลีนั่งมือกุมหัวอย่างนี้เครียดไม่มีอะไรจะให้ที่บ้านกินนี่เราเนี่ยทั่วแปบแล้วก็อะไรนะขนมสดไส้ขนมตาลอะไรแต่ไม่รู้ฟักแฟงแตงโมชโยหิวกินกันเยอะแยะเลยแต่คอลีฟาลีไม่มีอะไรกินเลยกำลังนั่งเครียดๆอยู่และมีขอทานมาคนหนึ่งเห็นขอทานผ่านมาขอทานมาแบมือขออาลีครับผมไม่ได้กินอะไรเลยผมอดอยากมากเลยสงสารผมเถอะครับคอลีฟาอาลีถ้าเป็นเราก็นะยูซุปทำไงมึงกุ้มกูก็กุ้มไปตรงอื่นก่อนใช่ไหมพวกเราจะพูดแบบนี้ก็ลีฟ้าอาลีบอกไม่เป็นไรรอฉันแป๊บหนึ่งนะรอฉันแป๊บหนึ่งมังฟ้าดูอาลีนะรอแป๊บหนึ่งสั้นมาย่อแป๊บหนึ่งเข้าไปบอกมะเมื่อวานย่อไปทำงานย่อได้สตังค์มา6 เหรียญไปขอมะเอามาสักเหรียญหนึ่งก่อนย่อจะซะดะกอฮ์ให้คนขอซะดะกอฮ์สั้นก็วิ่งตุเลงไปหาใครหาฟาติมะมะป๋าย่อเนี่ยย่อให้มาขอสตังค์มะเหรียญหนึ่งก่อนจะเอาไปซะดะกอฮ์คนขอทานแล้วซะดะกอฮ์ใครคนขอทานท่านหญิงฟาติมาบอกไปบอกป๋านะมะไม่ให้มะจะไว้ซื้อแป้ง
เนี่ยมะจะออกไปตลาดมะจะไปซื้อแป้งมาทำโรตีกินเย็นนี้กลางวันไปบอกป๋านะกลางวันเช้านี่ก็ไม่มีกินบ่ายนี่ก็มีกินมะจะไปซื้อแป้งมากินตอนไหนกินได้แค่เย็นมื้อนี้มีแค่6เหรียญยังจะเอาอีกนะไปบอกป๋ามะไม่ให้ฮุเซนก็ไม่ฮัสซันก็ไม่เรื่องก็วิ่งตัวเล็งไม่ป๋ามะไม่ให้ป๋ามะไม่ให้คอลีฟะอาลีโมโหเลยโมโหฮัสซันกลับไปบอกมะป๋าไม่เอาละเหรียญหนึ่งป๋าจะเอาทั้ง6เหรียญเลยไม่ให้เดี๋ยวมีเรื่องไปบอกมะเลยถ้าไม่ให้มีเรื่องฟาติมะพอเห็นอาลีโมโหก็จำใจให้ก็นึกในใจถ้าให้เขาไปหมดแล้วที่บ้านกินอะไรเช้านี้ก็ไม่มีกินบ่ายนี้ก็ไม่กินจะไปซื้อแป้งมาทำโรตีหน่อยนึงน่ะยังจะเอาไปเห็นกับชาวบ้านเห็นขี้ดีกว่าไส้คนอะไรผัวแบบนี้คอลีฟะพอเอาสตังค์ไปสตังค์ให้ไปแล้วใช่ไหมร้องจะกินอะไรน่ะลูกตาดำๆไม่มีอะไรกินเอาไปให้ป๋าแล้วบอกป๋าด้วยไม่มีอะไรกินนะเย็นนี้เอาตังค์ไปให้ได้เอาตังค์ไปให้ฮัสซันป๋าหยิบสตังค์ได้ก็ซะดะกะห์คนขอทานไปหมดเลยแล้วอาลีก็จับมือฮัสซันวิ่งไปบอกมะใหม่บอกว่าธรรมะเป็นแบบนี้นะไปบอกมะไปสอนมะธรรมะยังเป็นอย่างเนี้ยแสดงว่ามะไม่มั่นใจในบททดสอบของอัลลอฮ์มะเนี่ยฟาติมะเนี่ยยังไม่มั่นใจในบททดสอบของอัลลอฮ์ไปบอกมะถ้าอีมานมะยังแกว่งอยู่แบบเนี้ยนะยังไม่มั่นใจในอัลลอฮ์ยังไม่เชื่อในคำสัญญาของอัลลอฮ์ไปมั่นใจกับแค่สตังค์6เหรียญเนี่ยนะมะอีมานแย่มากๆเลยไปบอกมะด้วยว่ายอบยอสอนไปแบบนี้อาซันก็วิ่งไปอีกไปบอกใครไปบอกมะเป็นเราอ่ะฮะเป็นเราก็ออกมายืนยักรังทะเลาะกับผัวแล้วกันนี่ยอมไหมฮะแค่ให้ซื้อไก่กันมาบ้านซื้อปลาทูกันมาบ้านนะแค่ออกไปซื้อช้านะเรายังมีเรื่องแล้วนี่เอาไปหมดเลย6เหรียญคอลีฟะอาลีรู้แล้วที่ฟาติมาคิดก็เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมของจริงชีวิตจริงเป็นแบบนี้ก็ออกไปเป็นนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งอย่างเก่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบนะคนเวลามีอีหม่านมั่นใจกันอัลลอฮฺก็ให้เห็นผลในทันทีทันใดเลยนั่งอยู่กับที่แล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยมีคนอาหรับนะจูงอูฐมาตัวหนึ่งตัวเบ้อเร่อเลยมายืนอยู่หน้าบ้านตรงที่อาลีนั่งแล้วก็บ่นโอ้ยแย่วันนี้ขายที่ไหนก็ไม่ได้ขายก็ไม่เอาใครก็ไม่เอาขอแรงให้อาลีซื้ออาลีท่านผู้ใจบุญช่วยซื้ออูฐของเราหน่อยเถอะฉันไม่รู้จะไปขายที่ไหนแล้วตัวมันใหญ่มาไปที่ไหนก็ไม่มีใครซื้อไม่สู้ราคาอาลีก็ถามแล้วท่านจะขายเท่าไหร่ล่ะฉันขาย140ดีนาร์ฉันขายเท่าไหร่140ดีนาร์โอ้โหคนอื่นเขาขาย100นึงท่านขายตั้ง140เลยเขาก็พูดถึงความจำเป็นของเขานะผมต้องการงั้นอย่างนั้นคอลีฟะอาลีสงสารอีกแล้วอ่ะ140ก็140แต่ฉันไม่มีสตังค์นะฉันช่วยซื้อก่อนก็ได้แต่ฉันขอผัดก่อนฉันได้สตังค์เมื่อไหร่ฉันจะตามไปให้ท่านโอเคไม่ใช่โอเคนะอาหรับไม่พูดโอเคก็ขอบอกขอบใจเสร็จแล้วก็อาลีก็ทำไงล่ะฉันไปก่อนนะฉันผูกอูฐไว้ตรงเนี้ยนะก็ผูกอูฐไว้หน้าบ้านนั่นแหละซิรอดผูกอูฐไว้หน้าบ้านอาลีก็เครียดเลยของเก่า6เหรียญก็ยังไม่มีเลยแล้วนี่อีก100เท่าไหร่140ตายแน่เย็นนี้ทำยังไงนั่งอยู่งั้นแหละพอบ่ายมีคนอาหรับเดินมาหาเดินผ่านหน้าบ้านมาโอ้โหอูดใครเนี่ยทำไมตัวมันใหญ่เหลือเกินสวยน่าดูเลยอาลีก็บอกของใครก็แล้วยุ่งอะไรด้วยล่ะนะสนใจอยากซื้อขายไหมเนี่ยอาลีบอกขายฉันเพิ่งจะซื้อไว้เองแหละสตังค์ยังไม่มีให้เจ้าของเดิมก็เลยท่านขายเท่าไหร่อาลีบอกฉันขาย200เท่าไหร่นะฉันขาย200ดีนาร์เลย200ดีนาร์เลยจะเอาจริงนะเอาจริงๆสิฉันอยากได้แต่ฉันจ่ายสดเลยเนี่ย200ดีนาร์คอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูยิ้มแป้นเลยเอาเลยแกเชือกส่งให้เดี๋ยวนั้นเลยเอาสตังค์มาบิสมิลลาห์ตัมมันไบ
การซื้อขายถือว่าจบเสร็จสิ้นแล้วอาลีฟะไอคอลีฟะลีรอฎิยัลลอฮุรับสตังค์200เหรียญวิ่งไปไหนไปหาคนขายเมื่อเช้าเนี่ยเอาไปให้เขา140ที่ซื้อเอาไว้จบอี60เหรียญมาอาซันมาเอาสตังค์60เหรียญนี่ไปให้มะไปให้มะเห็นไหมเวลามั่นใจกับอัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะไม่ทันข้ามวันอัลลอฮ์ให้ตอบแทนนี่คือฮิกมาที่อัลลอฮ์ให้เกิดเป็นปุจฉาบางทีเรานึกไม่ออกเลยแต่มันได้คำตอบที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ฟังแล้วมันอึ้งมันไม่รู้จะอธิบายได้ยังไงนี่แหละฮิกมาคาลิฟ่าลีเราจะเล่ามันไปบอกกับมะนะเนี่ยธรรมะมั่นใจกับอัลลอฮ์ตั้งแต่แรกมันที่ย่อมั่นใจนะอัลลอฮ์บอกให้หนึ่งอัลลอฮ์จะตอบแทนให้สิบมะให้ย่อมาเท่าไหร่มะให้ย่อทำมาแค่หกย่อขายของกำไรเท่าไหร่60เหรียญเรากินโรตีได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นไงโรตีอาทิตย์หนึ่งฮะเรากินปลากระป๋องอาทิตย์หนึ่งไหวไหมเขาจะได้กินอาทิตย์โรตีอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่คือฮิกมะกลายเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งเป็นความจริงข้อหนึ่งถ้าหญิงฟาติมามั่นใจเลยต่อไปนี้เนี่ยเห็นไหมพอมันเกิดมาแบบนี้มันสั่งสมมามันกลายเป็นความรู้ที่เป็นยาเก็นขึ้นมาเลยว่าพอเรามั่นใจแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบและต้องการให้เกิดเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมน่างดงามใช่ไหมครับเราภูมิใจแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้หวังแค่ตัวนี้แต่อัลลอฮ์จะหวังให้เราเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเลยงั้นบททดสอบอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราตั้งรับอย่างมีสตินะครับแล้วเอาศาสนานะเอาคำสอนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบริบทที่แตกต่างเนี่ยเอาไปปรับใช้มันจะได้กลายเป็นความสำเร็จแต่ถ้าเรารู้สึกอคติรู้สึกไม่ดีรู้สึกต่อต้านแอนตี้กับสิ่งที่เป็นบททดสอบต่างๆเหล่านี้เราจะกลายเป็นสอบตกทันทีเลยอัลลาฟินฟิตนาติซากอตูอัลลอฮ์บอกในกุรอานอัลลาพึงทราบเถิดในบททดสอบต่างๆเหล่านั้นที่เป็นฟิตนะเนี่ยพวกเขาสอบตกหมดเลยก็คือไม่เจอฮิกมะห์ไม่เจอผลสำเร็จไม่เจออะไรครับไม่เจอความสำเร็จผลที่งดงามที่น่าชื่นชมซึ่งมันคือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอ่ะหมดเวลาละหมดเวลาแล้วไม่มีอะไรแล้วมึงนะนะครับอ้าวอย่าลืมนะวันที่1ตุลางานของใครงานของกลุ่มชะบาบนะของกลุ่มซิรอตจัดที่ในนะที่มัสยิดกอยริซุนนะเห็นว่ามีเมนูเยอะเลยใช่มั้ยครับเมนูตั้ง20 30ไปมั้ยนะเยอะเลยก็พี่น้องอย่าเสียดายสตางค์200แต่เราได้แล้วได้อิ่มอาหารด้วยแล้วก็ได้ความดีได้ผลบุญด้วยนะจองที่ใครที่ซีรอดได้เลยนะแล้วส่วนใครที่จะไปทานบุฟเฟ่ของอนุรักษ์ล่วงหน้าก็พี่น้องก็จับจองได้เช่นเดียวกันนะโทรไปที่เบอร์ผมโทรไปที่เบอร์จันทกีมหรือวิทยากรท่านหนึ่งก็ได้ก็ได้นะครับยะซักกุมุลลอฮ์คอยรอนสำหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาทุกท่านได้เวลาเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์